ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิของอร่อยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องเริ่มต้นด้วยการต้มไส้อ่อนเองอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่บังเอิญคุณผู้ชมอย่างวันนี้จะชวนคุณผู้ชมรับประทานไส้อ่อนอบบะหมี่หม้อดินนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเจ้าไส้อ่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเองเวลาไปซื้อเนี่ยต้องเอาให้เขาเอามีดเนี่ยจิ้มตรงไส้นะคุณผู้ชมถ้าบีบออกมาข้างในขาวๆโอเคแต่ถ้าเขียวๆจะขมนะคุณผู้ชมทางที่ดีซื้อที่ก็ต้มเสร็จเพราะใช้เวลาในการต้มประมาณ1ชั่วโมงอยากจะต้มให้มีกลิ่นหอมหน่อยคุณผู้ชมก็ต้องเอาขิงโยนลงไปหรือข่าก็ได้ใส่ลงไปต้มไฟอ่อนๆใส่เกลือนิดนึงจนกระทั่งไส้เนี่ยนุ่มอยากจะรู้ว่าสุกใช้ได้หรือไม่ก็ต้องเอามือเนี่ยจิกถ้าจิกเสร็จแล้วเนี่ยไส้ขาดติดกับเล็บเลยแสดงว่าเราต้มสุกได้ที่นะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เตรียมเอาไว้หม้อดินก็ตำรับนี้ต้มนานขอเป็นหม้ออลูมิเนียมถ้าหม้อดินกลัวหม้อแตกอะค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นง่ายๆก็เบคอนจริงๆควรจะลองด้วยมันหมูแต่ว่าทำใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งกินเลยมันหมูก็เรียงไปที่ก้นหม้อแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรากผักชีเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายเฉพาะรากนะเป็นกำเลยแล้วก็จัดการเอารากผักชีวางไปก้นหม้ออันนี้ก็เป็นกระเทียมจีนนะคุณผู้ชมเป็นกรีบๆแกะซะถ้าซื้อหนึ่งหัวโตๆผ่าครึ่งวางก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมขิงแก่เป็นแว่นช่วงโควิดนี่ก็ขิงขาดตลาดนะคะทุกคนก็ซื้อไปรับประทานขิงกันหมดจบแค่นี้ค่ะอันนี้เหยาะน้ำมันมรกตวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดนึงที่ก้นหม้อนะคุณผู้ชมนะอย่าตกใจว่าทำไมต้องใส่น้ำมันมีเบคอนนะจะได้ไม่ไหม้ก้นหม้อแล้วมันจะขมมากคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใช้ไฟอ่อนเปิดไปก่อนประเดี๋ยวเราจะได้กลิ่นแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนพึ่งตีกันนะคุณผู้ชมต่อไปเราก็จัดการเตรียมเครื่องปรุงเราใช้ซองเดียวคุณผู้ชมหอมไม่ต้องไปวิ่งนะชวงเจียพริกไทยนั่นนี่นู่นเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบคุณผู้ชมไปอ่านไปใช้เวลาเดินอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดนะคุณผู้ชมอ่านซะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าอุ้ยตายแล้วต่อไปนี้ตำรับอบหม้อดินทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งอบหม้อดินใส่วุ้นเส้นหรือแปลงขนาดนี้โอ้โหอร่อยได้คุณผู้ชมคะซองเขาฉีกได้นะคะแต่ขออนุญาตตัดจะได้ออกมาสวยๆคุณผู้ชม1ซองเนี่ยตอนนี้ให้คุณผู้ชมใช้ครึ่งนึงก่อนนะคะใช้ครึ่งนึงนะคะอีกครึ่งยังไม่ใช้ค่ะตอนนี้ใช้ครึ่งนึงเสร็จแล้วก็ใส่ไส้ลงไปคลุกก่อนเครื่องปรุงนี้รสชาติจะออกเค็มนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาจะใช้ต้องปริมาณเนื้อสัตว์ให้พอดีเขาทำให้รสชาติเข้มข้นถูกต้องตามตำรับเป๊ะเลยอุ๊ยตายดูสิเห็นไหมไส้ก็มีกลิ่นหอมเลยอ่ะเห็นไหมคะใส่หอมใหญ่ซอยนะคุณผู้ชมลงไปเคล้านิดอันนี้ก็เตรียมนั่งที่โต๊ะรอได้เลยนะคะเอาละค่ะเปิดฝาโอ้กำลังแบบได้ที่ก็ใส่ไส้หมูลงไปนะคะใครที่ชอบกินไส้ทอดก็จะต้องแบบรอให้กินเกรียมหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอาละเรียนขออนุญาตติดค่ะแล้วก็สำหรับชามนี้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะคุณผู้ชมอันนี้2ห่อค่ะคลุกกับชามที่เรามีเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไปค่ะอย่าเยอะนะคะคุณผู้ชมก็หมดพอดีละค่ะนะคล้าวเครื่องปรุงที่มาในซองเครื่องปรุงที่มากับบะหมี่ไม่ใช้นะคุณผู้ชมแล้วถ้าจะให้นุ่มหน่อยนึงขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมค่ะเคล้าใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนิดนึง
อันนี้เป็นเหล้าจีนแล้วก็เพิ่มน้ำมันงาได้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลาวให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปในหม้อนะคุณผู้ชมนะว้าวปิดฝาข้าไม่ทำอะไรอีกเลยเดี๋ยวสักครู่เจอกันค่ะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะเตรียมพริกขี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเอาไว้แต่งหน้านะคุณผู้ชมน่าทานมากค่ะต้นหอมแต่งหน้าให้สวยงามชี้ฟ้านิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะขยุ่มซะไม่ให้ใครเห็นพอถึงเวลาพร้อมเสิร์ฟค่ะชิมได้เลยคุณผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้เมื่อก่อนต้องไปรับประทานที่ร้านอาหารถึงจะแบบได้รสชาติและได้ความสนุกแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมทำเองที่บ้านได้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในห้องเล็กๆเช่นคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ตำรับแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับคุณผู้ชมเลยแถมอร่อยอีกต่างหากแล้วก็รับประทานร้อนๆช้อนของตัวเองคุณผู้ชมก็จะดูแลรักษาสุขภาพได้ในช่วงนี้นะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับมีให้คุณผู้ชมเป็นประจำกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลจากคนอื่นบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลวกถั่วฝักยาวให้สียังคงเขียวสดที่สำคัญมัดปมแบบไหนมามัดไปด้วยกันค่ะใส่ลงไปในน้ำเย็นการน็อกน้ำเย็นจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรายังคงมีสีสวยที่สำคัญเราไม่สามารถม้วนได้แต่มันร้อนจัดๆด้วยค่ะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหยิบมาม้วนไปด้วยกันถั่วฝักยาวที่เราประทานสดๆวันนี้เราเอามาทำถั่วฝักยาวทอดกรอบก็อร่อยนะคุณผู้ชมถั่วฝักยาวสุกแล้วจะข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อของถั่วฝักยาวก็จะหวานกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ